ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คืนแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHz ทางระบบวิทยุออนไลน์นะคะที่www.wadpa.net หรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือนะคะค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะท่านญาติธรรมตามเวลาประเทศไทย8 นาฬิกาถึง9 นาฬิกาทุกๆวันนะวันนี้ต้องขอโทษทีนะคะเมื่อสักครู่นี้พอดีมีสายเข้าก็จะเป็นผู้สูงอายุค่ะปกติก็จะชอบโทรมาแล้วก็ไม่ทราบว่าช่วงนี้เนี่ยจะลืมบางทีก็รู้แหละบางทีขนาดมรรคทายกของวัดเราเองเนี่ยบางทีก็โทรมาเวลานี้เหมือนกันบอกลืมเพราะว่าไม่ได้เปิดอินเทอร์เน็ตใช้แล้วก็ไม่ได้เปิด Facebook อะไรใช้เท่าไหร่ก็เลยจะจำไม่ค่อยได้ว่า8 นาฬิกาถึง9 นาฬิกาเนี่ยเป็นช่วงเวลาของการจัดรายการวิทยุหรือเป็นช่วงของรายการไลฟ์สดนะคะก็จะโทรเข้ามาแล้วทีนี้ก็ทำให้ระบบทางโทรศัพท์มือถือเนี่ยมีปัญหาคือสะดุดนะคะที่ทำวันนี้รายการธรรมวลีก็เปลี่ยนที่จัดปฏิบัติธรรมฝนตกค่ะแล้วก็จริงๆแล้วฝนตกเนี่ยจัดข้างนอกได้อยู่นะคะแต่ว่าพอดีว่ามาทำงานรับปากกับเพื่อนที่นิสิตร่วมกันเอาไว้ว่าจะช่วยดูงานในส่วนของบางอย่างก็จะช่วยกิจของตัวเองก็ยังไม่รอดค่ะแต่ว่าไปรับปากของเพื่อนพวกจิตอาสามันก็จะเป็นอย่างนั้นเสมอของตัวเองไว้ก่อนนะคะก็เลยมาทำงานอยู่ที่ห้องแล้วก็เลยถือโอกาสจัดรายการที่นี่เลยแล้วอีกอย่างนึงจัดรายการที่ห้องนี้ดีอยู่อย่างนึงคือมันเราไม่ต้องตะเบงค่ะมันได้ยินเสียงตัวเองเพราะเมื่อก่อนเนี่ยด้วยความที่ว่าถ้าใครเคยจัดรายการวิทยุในยุคโบราณมาก่อนเนี่ยแบบมีหูฟังเนี่ยที่หูฟังนั่นอะมันจะฟังเสียงตัวเองได้ว่าเสียงของเราเนี่ยออกแรงออกหนักออกเบาแค่ไหนแล้วมันจะทำให้ประสิทธิภาพในการพูดเนี่ยออกมาได้คุณภาพเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนจัดรายการวิทยุเนี่ยตัวเองก็จะมีห้องส่งอยู่ที่บ้านแล้วก็เสียบต่อที่โน้ตบุ๊กแล้วก็จัดรายการกันผ่านหูฟังเพราะฉะนั้นมันจะประเมินกำลังของเสียงได้ว่าเสียงขนาดเนี้ยมันควรจะขนาดไหนถึงจะพอดีกับไมค์ทำไมดังไปแล้วก็เบาเสียงทำไมค่อยไปแล้วก็ตะโกนขึ้นมาอะไรเงี้ยแต่คราวนี้เนี่ยเราประเมินเสียงไม่ได้เลยการไลฟ์สดเนี่ยกลายเป็นประสบการณ์ใหม่ของนักจัดรายการส่วนใหญ่ที่ใช้วิธีการไลฟ์สดร่วมด้วยเนี่ยก็ต้องประเมินเสียงด้วยนะคะคือจัดรายการที่ท่านญาติธรรมเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นเพียงแค่จัดรายการวิทยุจัดไลฟ์สดธรรมดาแต่ว่ามีรายการวิทยุเนี่ยฟังอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องประเมินด้วยว่าคนฟังที่เขาไม่เห็นภาพเนี่ยเขาจะมีความเข้าใจเราเนี่ยมากน้อยแค่ไหนคือมันต้องมีเสียงผ่านอย่างเดียวค่ะเพราะฉะนั้นการพูดเนี่ยบางครั้งอาจจะไม่เหมือนกับไลฟ์สดปกติอย่างไลฟ์สดปกติเนี่ยมันก็จะมีการใช้ท่าทางเยอะได้ช่วยให้คนดูเนี่ยผ่อนคลายคือไม่จี้มากไม่อะไรมากเพราะว่ามันมีท่าทางในการบรรยายอยู่ซอฟอะค่ะเหมือนกับการเหมือนเป็นการพูดออกรายการโทรทัศน์เหมือนออกรายการออกรายการโทรทัศน์ที่เห็นภาพเนี่ยก็จะใช้ท่าทางยิ้มใส่หรืออะไรใส่อันนี้เป็นลักษณะของที่เห็นภาพได้ไลฟ์สดแต่ทีนี้เนี่ยไลฟ์สดอันเนี้ยมันเป็นวิทยุด้วยพอมันเป็นวิทยุด้วยเนี่ยเราก็จะประเมินว่าคนฟังที่เขาอยู่ทางบ้านเนี่ยเขาไม่ได้เห็นภาพเพราะฉะนั้นเสียงที่ออกไปเนี่ยมันต้องออกไปสม่ำเสมอต้องพูดหรือได้อารมณ์ค่ะมันต้องเป็นอารมณ์ที่ออกผ่านเสียงเพราะฉะนั้นเนี่ยบางท่านเนี่ยต้องขออภัยด้วยถึงบางทีท่านเอ๊ะใส่ชุดขาวบางทีพูดแล้วเนี่ยเหมือนกับออกอาการเยอะหรือออกท่าทางเยอะอะไรเยอะเพราะว่ามีวิทยุลิงก์อยู่ไม่ทราบว่าตอนนี้เนี่ยทางบางทีได้ยินทางท่านญาติธรรมก็แจ้งมาว่าทางคุณชลิตนะคะหรือพี่ชลิต
ก็ได้ร่วมลิงก์รายการด้วยของวัดป่าต่อมาบางวันนะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณในความเมตตาที่ทำให้รายการอัมพวดีได้ขยายออกมาในส่วนของอำเภอบ้านไร่อำเภอหนองฉางแล้วก็อำเภอสว่างอารมณ์อีก3ที่นะคะก็อีก3อำเภอในจังหวัดอุทัยธานีก็ถ้าเกิดว่าเป็นการลิงก์ก็ขอสวัสดีทักทายไปยังญาติธรรมที่ติดตามรับฟังอยู่ทางอำเภอบ้านไร่ท่านญาติธรรมที่ติดตามรับฟังอยู่ทางอำเภอสว่างอารมณ์แล้วก็ท่านญาติธรรมที่ติดตามอยู่ทางอำเภอหนองฉางทุกท่านนะคะอีก3สถานีคือเป็นรายการวิทยุด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงที่พูดเนี่ยมันต้องเป็นเสียงวิทยุด้วยมันจะใช้ท่าทางซอฟๆเหมือนกับเราพูดมีแต่ภาพอย่างเดียวเนี่ยก็เลยไม่ได้เพราะว่าเสียงวิทยุมันต้องเสียงที่เป็นอีกอารมณ์นึงเสียงที่สามารถแสดงอารมณ์ได้เลยต้องขออภัยท่านญาติธรรมว่าเอ๊ะบางทีมันอาจจะรู้สึกว่ามีเสียงคีย์สูงคีย์ต่ำในระดับหนึ่งนะคะเพราะว่าเป็นเสียงญาติโยมในการบรรยายธรรมมันก็จะต้องมีเทคนิคแล้วก็ต้องมีความแตกต่างกันจากที่ครูบาอาจารย์พระคุณเจ้าแสดงธรรมไม่อย่างนั้นมันก็ไม่มีความหลากหลายในการที่จะพูดธรรมะหรือในการที่เราจะแสดงธรรมหรือในการที่เราจะพูดสิ่งดีๆมอบให้กันและกันในทุกๆเช้าคือพระคุณเจ้าเนี่ยท่านก็ทำงานด้านนี้เยอะละเราจะทำยังไงที่จะเป็นส่วนขยายตัวเองคิดอย่างนี้ตลอดเวลานะคะไม่ได้คิดตัวเองจะไปเปรียบเทียบกับพระคุณเจ้าไปทำงานแข่งขันในหัวใจเนี่ยไม่เคยเลยนะคะกับนมัสการพระคุณเจ้าทุกๆรูปค่ะการนมัสการท่านเสวยค่ะท่านนะคะก็เข้ามาครูบาอาจารย์ก็เข้ามาก็เลยอยากจะบอกว่าในส่วนของธรรมวลีถึงจะเป็นอาจารย์สอนกรรมฐานเป็นวิปัสสนาอาจารย์บางทีก็ได้รับความเมตตาจากครูบาอาจารย์ทางมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็เชิญไปบรรยายพิเศษในส่วนของกรรมฐานต่างๆแต่ก็ไม่เคยเลยที่จะคิดว่าตัวเองเนี่ยจะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบไปวัดความสามารถคือถึงจะมีหรือไม่มีเนี่ยไอ้การที่เราจะไปเอาตัวเองไปเปรียบเทียบเนี่ยไม่กล้าเลยค่ะไอ้ความคิดเปรียบเทียบการที่เราจะไปก้าวร้าวเราจะไปทำตัวเสมอในฐานะที่เราเป็นคารวาสอยู่เนี่ยมันต้องตั้งสติดีๆเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นความเสี่ยงต่อการที่เราเนี่ยจะเป็นนักบุญทั้งทีเราจะได้บุญจริงๆหรือเปล่าแต่การที่มาทำงานเพื่อพุทธศาสนาในจุดๆนี้เนี่ยสิ่งที่คิดอยู่เสมอก็คือเป็นส่วนขยายพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ท่านทำอะไรเอาไว้เราในฐานะอุบาสกอุบาสิกาญาติโยมเนี่ยเราจะเอาความสามารถของเราที่มีอยู่เนี่ยมาเป็นส่วนขยายทำให้งานของท่านเนี่ยงอกงามขึ้นดีขึ้นได้ขนาดไหนถ้าจุดไหนแล้วเนี่ยเราไปแล้วเราทำให้งานท่านเสียหรือสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันไปขัดกับงานท่านเนี่ยเราก็จะไม่ทำเราจะตั้งใจอย่างเดียวว่าเราจะเป็นส่วนขยายเป็นส่วนบำรุงเป็นส่วนเชิดชูถ้าตรงไหนมันไม่ใช่เนี่ยมันก็ไปจุดอื่นได้ไม่จำเป็นต้องไปอยู่จุดนั้นเพื่อที่จะไปทำลายหรือปกป้องนะคะหรือปกป้องนะคะหรือว่าปกป้องในส่วนของพระพุทธศาสนาที่ถ้าเราเหมือนกับถ้าเรารักลูกเรารักพ่อเรารักแม่เรารักพี่น้องของเราเนี่ยใครที่ทำให้ลูกของเราเสียคนเราก็ไม่อยากให้ลูกของเราไปยุ่งกับคนคนนั้นเพราะว่าอนาคตมันเป็นเรื่องที่สำคัญหรือใครที่มาทำให้พ่อแม่เราไม่สบายใจเนี่ยเราก็ไม่อยากให้พ่อแม่ของเราไปยุ่งกับคนคนนั้นหรือใครที่ทำให้พ่อแม่เรามีจิตใจตกต่ำลงไปคุยด้วยแล้วพ่อแม่เราเริ่มขี้ดินทาเก่งขึ้นพ่อแม่เราจิตใจหดหู่เนี่ยไปคบคนคนนั้นแล้วมันไม่ได้อะไรอ่ะเราก็จะไม่อยากให้เขาไปยุ่งด้วยแต่เราจะทำยังไงให้เขาไม่รู้สึกถูกบังคับ
แต่เราจะทำยังไงให้เขาเห็นโทษของการที่เขาเนี่ยไปสุงสิงไปคบหาสมาคมกับคนที่ทำให้เขาเป็นทุกข์สิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ยากพอสมควรแต่ถ้าเราได้ทำแล้วมันสำเร็จหรือไม่สำเร็จมันเป็นอีกเรื่องนึงคือทุกคนต้องมีจุดหมายในการดำเนินชีวิตแต่นั่นมันไม่ได้หมายถึงว่ามันต้องสำเร็จทุกเรื่องพูดตรงนี้ไม่ใช่ให้เราไปไม่ถึงจุดหมายนะคะแต่พูดให้เราเผื่อว่าคนเราเกิดมาเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องได้แล้วเสียใจไม่ได้แล้วเสียใจให้มันที่สุดนะคะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือให้มันที่สุดในการกระทำของเรามันเต็มที่แล้วอ่ะมันทุกรูปแบบแล้วนะถ้ามันไม่ได้เนี่ยถึงมันจะไม่สำเร็จให้ภูมิใจตัวเองแต่ถ้ามันสำเร็จมันก็ยิ่งดีแต่โดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดทำตามหลักคำสอนของพุทธเจ้าจริงๆเนี่ยมันไม่มีทางที่จะไม่สำเร็จนะคะทีนี้เราก็เลยจะเอาธรรมะมาพูดกันต่อเมื่อวานเนี่ยเรากำลังพูดถึงเรื่องของทิฏฐธรรมิกถประโยชน์คือประโยชน์ปัจจุบันที่มันจะได้รับจากการนำหลักธรรมในพุทธศาสนาเนี่ยมาใช้กันทิฏฐธรรมิกถประโยชน์เนี่ยตอนนี้แมวในห้องอยากจะออกไปจากออฟฟิศนี้ค่ะท่านยติธรรมร้องตลอดเวลาเลยแล้วก็กังวลไปด้วยเพราะอยากจะเปิดประตูให้แมวออกนะคะแต่ว่าพอดีว่าจัดรายการอยู่นะคะก็ให้เขาอยู่กับเราอีกสักพักนึง ก็ปกติก็จะอยู่ในห้องนี้ระดับหนึ่งแล้วก็อยู่ที่โรงครัวปีนี้เป็นอะไรที่วิปัสสนาจารย์อยู่ห้องโรงครัวเยอะมากอยู่ที่ครัวนะคะแล้วก็มาอยู่ที่ห้องนี้แล้วก็อยู่ที่ในส่วนของการบรรยายแค่นั้นเองแล้วก็ลดแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ทุกจุดที่อยู่เนี่ยต้องบอกว่าได้บุญตลอดเลยไม่มีจุดไหนเลยที่ตัวเองไปอยู่แล้วไม่ได้อะไรเพราะตั้งใจว่าจะได้ฝึกค่ะอยู่ดีๆเมื่อคืนก็คิดถึงเรื่องหนึ่งขึ้นมาเพราะว่าเราพูดให้โยคีฟังตลอดเลยแต่เราไม่ได้พูดถึงตอนที่มันขยายผลออกไปสงสัยจะต้องได้เปิดประตูให้เขาแล้วค่ะเพราะว่ามุ้งลวดเนี่ยจะพังเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวทำขอเปิดประตูให้น้องเหมียวก่อนพอดีว่าประตูนี้จะปิดตลอดเพราะว่ายุงมันจะเข้าแล้วทีนี้ก็แมวก็ชอบตามเข้ามาพอเราจะเข้าห้องเขาก็วิ่งตามเข้ามาพอเขาจะออกบางทีเราก็เปิดประตูให้เขาออกแต่วันนี้จัดรายการอยู่ก็เลยไม่ได้ออกเปิดประตูก็กลายเป็นกักขังแมวนะคะแมวก็มีหัวใจนะตอนที่หัวใจมันทรมานเนี่ยเราก็ได้รับวิบากแล้วเพราะว่าเราไปทำให้เขาได้รับทุกข์บางทีเนี่ยเราคิดไม่ถึงอ่ะพอเราปฏิบัติทำไปบ่อยๆเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยคิดได้พอใครที่เขาต้องลำบากเพราะว่าจิตของเราที่มันประมาทเนี่ยมันจะรู้สึกว่าให้เรากำลังสร้างสิ่งที่ไม่ดีอยู่แต่ถ้าเกิดเขาลำบากเพราะจิตของเขาเองเนี่ยโดยต้องการให้เราไปทำอะไรให้เนี่ยต้องระวังนะคะเรื่องนี้หลายคนชอบหลงประเด็นคนที่มีความทุกข์เพราะเราแต่ว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับกิเลสของเราอะมันเกี่ยวกับกิเลสของเขาแล้วเราก็ไม่ได้ทำอะไรเขาเลยแต่เขาทุกข์เพราะเราเนี่ยโดยที่จิตใจของเราไม่ได้คิดยุ่งเกี่ยวอะไรกับเขาแม้แต่นิดเดียวเนี่ยแต่เขาต้องการให้เราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพื่อเขาเนี่ยอันนี้ช่วยไม่ได้เลยจริงๆเขาต้องฝึกฝนตัวเองให้มันอยู่ในกรอบของความถูกต้องอะถ้ามันอยู่ในความถูกต้องไม่ไปล่วงเกินสิทธิเสรีภาพของคนอื่นเขาเนี่ยคนเราเนี่ยถ้ามันไม่ล่วงเกินสิทธิเสรีภาพของคนอื่นมันไม่มีทางทุกข์หรอกบางคนก็เอาแต่ใจตัวเองอยากจะได้อะไรก็จะพยายามที่จะเอาให้ได้โดยที่ไม่ได้คิดถึงคนอื่นว่าจะมีใครที่จะต้องเดือดร้อนเพราะเราบ้างคือถ้าตัวเองอยากอ่ะ
ก็จะทำทุกวิถีทางที่จะตัวเองได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการก็ปรากฏว่าคนอื่นก็ต้องเดือดร้อนเพราะเราก็มีทีนี้พอคนอื่นเขาไม่ยอมหรือเขาไม่ให้ก็ปรากฏว่าทุรนทุรายด้วยความที่อยากมากอะไอ้ความอยากมากๆเนี่ยมันทำให้คนดิ้นรนกระสือกระสนน่าสงสารอันเนี้ยช่วยอะไรไม่ได้จริงๆต้องขออภัยเลยมีหลายคนเหมือนกันที่ต้องการให้ตัวเองเนี่ยทำอะไรให้แล้วก็ให้อะไรบางอย่างเมื่อก่อนนั้นทุกข์มากพระสัทธิธรรมด้วยความที่เราเนี่ยขาดความรู้น่ะทุกข์มากพอเราไม่ให้เขาเนี่ยเรารู้สึกไม่สบายใจเลยเราทำให้เขาเป็นทุกข์ทำไมเราต้องทำให้คนอื่นเป็นทุกข์ด้วยขนาดนี้แต่พอเราปฏิบัติธรรมไปเราเกิดความเข้าใจเรื่องของกิเลสเรารู้แล้วว่าใจของเรามันไม่ได้มีกิเลสกับเขาอะแต่ถ้าเขามีกิเลสเองเนี่ยหรือกิเลสของเขาเยอะเนี่ยมันจะไปห้ามกิเลสของเขาเราก็ทำไม่ได้นอกจากที่เขาเนี่ยจะห้ามกิเลสในตัวของเขาเองอันนี้ต่างหากที่เขาต้องทำนะคะก็เมื่อสักครู่นี้ก็พูดถึงเรื่องค้างไว้นะคะตอนที่บอกว่าเรื่องของบอกกับโยคีเป็นประจำเรื่องของการซ้อมหรือการเข้าปฏิบัติก็เดี๋ยวหลังจากนี้ไปเนี่ยเหลือเวลาอีกอาทิตย์นึงก็จะมีโยคีมาเพิ่มหลายท่านเลยซึ่งแจ้งเข้ามาเมื่อวานก็มีเพิ่มมาแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นคนมีคุณภาพที่จะมีความศรัทธาในการที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่แล้วเดี๋ยวนี้เป็นอะไรที่สอนกรรมฐานก็ไม่เหนื่อยเพราะว่ารู้ว่าใช้กำลังยังไงนะคะไม่ว่าจะใช้กำลังแบบถ้าเกิดคนที่ตั้งใจเราก็ทุ่มแบบสุดกำลังอะแต่ถ้าเกิดคนไม่ตั้งใจเราก็ทุ่มเท่าที่เขารับได้เหมือนกับหมอที่รักษาโรคอะคนไข้บางคนเขารับยาไม่ได้เรารู้ว่าเราต้องให้ยาตัวไหนแต่เขารับวิธีการรักษาไม่ได้นะจัดรายการวิทยุนะไม่รู้จะบอกเขายังไงนะก็สมาธิเกษียณนิดนึงนะทีนี้เนี่ยเมื่อคนไข้รับไม่ได้เนี่ยเราก็จะให้เต็มที่เท่าที่คนไข้คนนั้นเนี่ยเขาจะรับการรักษาได้ไม่ใช่ว่าเราพอใครไม่ตั้งใจแล้วเนี่ยหรือกำลังของการรับรู้ไม่พอเนี่ยเราจะถอยกำลังคือเราเต็มที่เอาเท่าที่เขารับได้พอมันถึงการแนะนำเนี่ยอาจจะคุณภาพแตกต่างกันแต่ความตั้งใจเนี่ยเท่ากันเลยแล้วยิ่งสำหรับคนที่ความพร้อมน้อยแล้วมาปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องบอกตรงๆว่ายากกว่ายากกว่าเพราะว่ามันต้องมีทั้งสร้างศรัทธาด้วยแล้วก็พยายามให้เข้าใจในวิธีการด้วยทั้งสองอย่างต้องอธิบายเยอะต้องพูดเยอะมากกว่าปกติอีกหลายเท่ามากแล้วก็หรือถ้าเป็นคนที่มาด้วยความศรัทธาเต็มๆแล้วเนี่ยเราไม่ต้องสร้างศรัทธาแล้วบางคนต้องคอยเบรกด้วยซ้ำให้กำลังศรัทธาให้มันอยู่ในความพอดีมันจะได้ปฏิบัติได้เป็นแบบนั้นนะคะก็อันนี้พูดถึงเรื่องของการเรียนรู้ทีนี้เนี่ยการมาเข้าคอร์สปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันเหมือนกับห้องซ้อมเราเอาความเข้มแข็งเราเอาความชำนาญไปใช้เราไม่ได้เอาวิธีการซ้ำๆไปใช้นึกถึงการซ้อมจริงค่ะที่ผ่านมาเนี่ยเราพูดแต่ละว่าห้องซ้อมห้องซ้อมในห้องกรรมฐานอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่ได้พูดถึงการซ้อมจริงการซ้อมจริงคืออะไรการซ้อมจริงก็คือการที่เราจะสังเกตนักกีฬาที่ซ้อมจริงก็คือลงสนามจริงแต่ไม่ได้แข่งจริงการลงสนามจริงแต่ไม่ได้แข่งจริงเหมือนก็เหมือนกับการแข่งมันไม่ได้ซ้ำเหมือนเดิมแล้วลูกอุปกรณ์ของเล่นทุกอย่างใช้เหมือนตอนแข่งขันเลยแต่ว่าตอนนั้นมันไม่ได้แพ้จริงชนะจริงแต่มันทำให้เราเกิดทักษะเกิดความชำนาญขึ้นถ้าเราลงซ้อมจริงเขาเรียกว่าการซ้อมจริงชีวิตของเราเนี่ยในขณะที่เราปฏิบัติในห้องกรรมฐานมันเหมือนกับซ้อมธรรมดาหรือเก็บตัวนักกีฬาแล้วการที่เราออกไปใช้ชีวิตจริงเนี่ยเรามักจะบอกว่าเราเอาไปใช้จริงๆแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันเป็นความจริงโดยสมมุติมันเป็นความจริงเอาไปใช้จริงๆก็จริงแต่มันเป็นยังเป็นความจริงโดยสมมุติอยู่
เรายังยืนอยู่บนความที่เราเนี่ยเป็นตัวตนของเราอยู่แต่เราก็ต้องซ้อมจริงเอาสิ่งที่เราได้เนี่ยจากการซ้อมย่อยเนี่ยเอามาใช้เหมือนกับลงซ้อมจริงเนี่ยเราเอาทักษะเราเอาเทคนิคต่างๆที่เราได้จากการซ้อมย่อยเนี่ยมาลงสนามจริงเหมือนกันพอเราเข้าคอร์สกรรมฐานเนี่ยเราก็เอาสิ่งที่เราได้จากการปฏิบัติเนี่ยเอาลงสนามจริงก็คือลงไปใช้ชีวิตประจำวันพอชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมันเกิดความเข้าใจจากทักษะที่เราปฏิบัติมาเนี่ยวันที่เราตายนั่นคือวันที่เราเนี่ยลงสนามจริงวันที่เราจากโลกนี้ไปอ่ะแล้วจิตของเราเนี่ยมันสามารถที่จะทำในสิ่งที่เราฝึกมาทั้งหมดได้เนี่ยแพ้ชนะมันอยู่ตรงนั้นนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยชนะตั้งแต่ก่อนที่จะตายก็มีเช่นพระอรหันต์หรือพระโสดาบันคือชนะกิเลสอ่ะอันนั้นเรียกว่าชนะแบบขาดลอยละขึ้นแท่นละไม่ต้องกลัวแล้วว่าจะมีใครมาต่อสู้ได้อย่างพระอรหันต์ที่ชนะกิเลสพอชนะกิเลสแล้วเนี่ยตอนที่จะนิพพานเนี่ยพระอรหันต์ไม่ต้องมาคอยพุทโธอย่างเราไม่จำเป็นกิเลสมันไม่ขึ้นมาให้ตกนรกหรอกมันปลอดภัยละแต่อย่างเราเนี่ยถึงเราจะปฏิบัติได้จริงแต่ถ้าเรายังไม่ใช่พระอริยบุคคลถึงเวลาเนี่ยถึงเราจะมีบุญขนาดไหนก็แล้วแต่เนี่ยแต่ถ้าเกิดว่ามันพลาดจิตถ้ามันพลาดไปคิดในสิ่งที่ไม่ดีหรืออกุศลต่างๆมันเกิดขึ้นที่ใจเนี่ยวันที่เราจะต้องตายจากโลกนี้ไปเนี่ยเกิดเราไม่มีความชำนาญเนี่ยอกุศลเก่ามันมาปุ๊บเนี่ยมันพลาดได้นะคะมันพลาดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการซ้อมจริงเนี่ยก็คือการดำเนินชีวิตอย่างเป็นปกติอย่างมีความชำนาญพอเราจะจากโลกนี้ไปปุ๊บเนี่ยวันที่เราเจอสภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะที่เราจะจากโลกนี้ไปเนี่ยมันมีสติได้ตลอดค่ะไม่ว่าจะเป็นสภาวะเจ็บปวดสภาวะวุ่นวายใจสภาวะลุ่มเล้าความเป็นห่วงความกังวลต่างๆที่มันจะต้องเกิดขึ้นในขณะที่เราจะต้องจากโลกนี้ไปเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทำให้ใจของเราเนี่ยเป็นกังวลได้มันทำให้ใจของเราเป็นปกติทั้งที่เรายังมีกิเลสอยู่มันมีการต่อสู้กับกิเลสหนักมากก่อนตายไม่เหมือนกับพระอรหันต์พระอรหันต์เนี่ยไม่ต้องต่อสู้กับกิเลสก่อนตายละเพราะว่าท่านไม่มีตัวกิเลสละสบายค่ะแต่เราเองเนี่ยยิ่งก่อนที่เราจะตายจากโลกนี้ไปเนี่ยมันต้องมีภาวะที่จะต้องต่อสู้กับกิเลสก่อนตายทีนี้แหละไอ้ที่ฝึกมาทั้งหมดเนี่ยมันต้องได้ใช้ท่านญาติธรรมลองคิดดูแล้วกันว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยค่ะชาตินี้ชาติเดียวเนี่ยตั้งแต่วันที่เราเกิดจนถึงวันนี้มันนานแค่ไหนแล้วหลังจากนี้ไปที่เราจะตายเนี่ยมันใช้เวลาอีกเท่าไหร่ก็ไม่รู้ที่เราต้องจากโลกนี้ไปแต่สิ่งหนึ่งที่เรารับรู้ได้ก็คือว่าเราเกิดมาแบบไหนเราเลือกไม่ได้เราจะเกิดมาหน้าตาดีเกิดมาหน้าตาไม่ดีเราจะเกิดมาหล่อเกิดมาสวยเกิดมารวยเกิดมาฉลาดเกิดมาโง่เกิดมาพิการหรือเกิดมาสมบูรณ์ขนาดไหนก็แล้วแต่ในเมื่อมันเกิดมาแล้วเนี่ยมันเลือกไม่ได้อันนี้แหละคือสิ่งที่เราสร้างมาไอ้ตัวเลือกไม่ได้เนี่ยแหละเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยเราสามารถที่จะสร้างอนาคตได้อยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะนำทุนที่มีอยู่เนี่ยไปสร้างอนาคตขนาดไหนในพุทธศาสนาของเราเนี่ยท่านไม่ได้พูดถึงอนาคตอย่างเดียวท่านพูดถึงปัจจุบันด้วยความสุขที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในปัจจุบันได้อนาคตมันไม่ต้องกังวลละแต่ถ้าปัจจุบันเนี่ยมันยังสร้างไม่ได้อะนอนฝันหลายคนอยู่กับความฝันมีเนนมาถามคำถามนึงตัวเองก็เลยนึกขำๆเนนเหมือนกันเนนครับเนนบอกว่าครูครับถ้าเราฝันแล้วเนี่ยเราจะทำให้ฝันนั้นเป็นจริงเนี่ยเราจะทำยังไงครับรักษาฝันนั้นได้ยังไงถ้าเรามีความฝันเราจะรักษาฝันไว้ได้ยังไงเราก็เลยบอกว่าเราก็เลยไม่ได้พูดอะไรนะคะเพราะว่ารู้ว่าเนนชอบเล่นไงเนนก็เลยบอกว่าเราต้องไม่ตื่นครับเราต้องไม่ตื่นความฝันของเราจะได้อยู่ต่อไปฝันจะได้ไม่สลายทำยังไงให้ฝันไม่สลายเนนบอก
ครูครับทำยังไงจะให้ฝันเนี่ยไม่สลายก็คือเราต้องไม่ตื่นถ้าเราตื่นแล้วฝันมันจะสลายทันทีเนนบอกแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นไปได้หรือเปล่าเราว่าเราจะไม่ตื่นจะมีใครที่จะมีความสุขกับความฝันที่มันเป็นจริงไม่ได้วันหนึ่งน่ะมันก็ต้องยอมรับความจริงอยู่ดีว่าสิ่งที่เราทำหรือสิ่งที่เราเป็นอยู่มันเป็นไปไม่ได้แล้วถ้าเกิดว่าฝันมันเป็นจริงไม่ได้แล้วเราพยายามดิ้นรนให้ฝันมันเป็นจริงทั้งๆที่มันไม่มีฐานข้อมูลของความเป็นไปได้อยู่เลยเนี่ยคนนั้นโง่หรือฉลาดมันฝันน่ะอยากจะเป็นนั่นอยากจะได้นั่นอยากจะได้นี่อยากจะเป็นอย่างนั้นอยากจะเป็นอย่างนี้บนพื้นฐานของความเป็นไปไม่ได้เลยแล้วก็เศร้าโศกเสียใจนอนซมอยู่ถามว่าคนคนนี้ฉลาดหรือโง่แล้วตัวเองก็บอกตัวเองฉลาดถ้าคนคนนี้หรือถ้าปัญหานี้ไม่มีเนี่ยสำเร็จไปแล้วก็มันเป็นไปไม่ได้ไงนั่นคือปัญหาที่เราผ่านไปไม่ได้แล้วการที่เรานอนซมในการที่เราเสียใจอยู่เนี่ยมันช่วยให้ความฝันที่เราพังสลายไปเนี่ยกลับมาได้หรือเปล่ามันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยจึงสำคัญที่สุดถ้าปัจจุบันเนี่ยเรามีพลังปัจจุบันเนี่ยเรามีความคิดที่ถูกต้องมันไม่ใช่เรื่องแปลกที่เราจะประสบความสำเร็จแม้กระทั่งคนที่เคยผิดพลาดมามากมายเหลือเกินเนี่ยก็ยังสามารถนำสิ่งที่ผิดพลาดเนี่ยกลายเป็นบทเรียนและทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จในชีวิตได้ความผิดพลาดมันไม่ได้แปลว่ามันทำให้คนนั้นล้มเหลวนะคะใช่ที่ทำแต่ความผิดพลาดมันกลับทำให้คนคนนั้นแกร่งถ้าคิดเป็นแต่ถ้าเกิดคิดไม่เป็นมันหาความแกร่งไม่ได้คนเราเกิดมาเนี่ยมันไม่ใช่คำพูดของคนเท่านั้นที่มันชี้ชีวิตของคนบางทีเนี่ยเราฟังเขาพูดเราก็เลยคิดว่าเขาเนี่ยเก่งหรือเขาคิดว่าเขาไม่มีอะไรหรือเขาคิดว่าเขาไม่มีทุกข์บางคนทุกข์ไม่พูดเลยเขาไม่พูดเลยอ่ะเราก็เลยคิดว่าเขาชีวิตเขามีความสุขไม่มีปัญหาเขาเก่งต่างหากที่เขาไม่พูดออกมาเลยแต่บางคนเนี่ยนิดๆหน่อยๆก็พยายามพูดโชว์คนอื่นว่าตัวเองทำนู่นตัวเองทำนี่ตัวเองเป็นนั่นตัวเองเป็นนี่ให้คนเขาเห็นสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เราทำแต่ไอ้คำพูดที่เราพูดออกไปเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เราเก่งขึ้นเลยนะการฝึกฝนการปฏิบัติต่างหากที่ทำให้เราเก่งขึ้นอย่างบางทีเราพยายามที่จะพูดมันทำให้ฟุ้งอย่างตัวเองเจอคนบางคนเนี่ยพยายามที่จะไปนำเสนอตัวเองว่าตัวเองเป็นคนดีตัวเองช่วยเหลือคนนั้นช่วยเหลือคนนี้ไปเล่าให้คนนู้นฟังไปพูดให้คนนี้ฟังไปหาคนนั้นไปบอกคนนี้อะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเหนื่อยเพราะจิตเนี่ยมันขาดสมาธิมันวิ่งไปข้างหน้ามันต้องการแต่สิ่งตอบแทนมันต้องการแต่ผลประโยชน์มันก็ทุกข์เท่านั้นแหละมันหาความสุขไม่ได้ตั้งแต่ปัจจุบันเลยทีนี้เนี่ยในขี้หีปฏิบัติเนี่ยทำให้เกิดถัดประโยชน์คือประโยชน์ในปัจจุบันเนี่ยเมื่อวานเราพูดไปถึงความเพียรละความเพียรของคนเราเนี่ยที่คุยกันก็คือมันมีทั้งเพียรที่ถูกต้องกับเพียรที่ผิดเพียรที่ถูกต้องเนี่ยอันดับแรกเนี่ยสิ่งที่เราต้องดูคือมันทำให้อกุศลงอกงามหรือเปล่าถ้าความเพียรมันทำให้อกุศลเช่นความโกรธมากขึ้นเราทำอะไรบ่อยๆมากๆแล้วความโกรธมันดันมากขึ้นอ่ะหรือเราทำอะไรบ่อยๆแล้วความโลภมันมากขึ้นทำอะไรบ่อยๆสิ่งนั้นเนี่ยทั้งที่เมื่อก่อนเราไม่เคยเป็นอ่ะแต่เรามาทำสิ่งนี้แล้วเนี่ยความขี้เกียจมากขึ้นความหลงมากขึ้นคือขาดเคยเป็นคนรอบคอบเคยเป็นคนคิดอะไรถี่ถ้วนแต่พอมาทำสิ่งนี้มาเจอสิ่งนี้มาเป็นสิ่งนี้หรือมาเจอคนคนนี้สิ่งที่เคยรอบคอบอยู่ก็กลับกลายเป็นชุ่ยๆไปทำอะไรก็กลายเป็นทำไม่ดีไปเนี่ยอันนี้มันจะชี้วัดให้เราดูว่าไอ้ความเพียรที่เราทำอยู่เนี่ยหรือสิ่งที่เราเจออยู่เนี่ยสิ่งที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันใช่หรือมันไม่ใช่เอาแค่ดูอกุศลอย่างเดียวแต่ปกติเนี่ยคนที่มีความเพียรผิดเนี่ยมักจะไม่เห็นกิเลสของตัวเองนี่คือปัญหากิเลสมันบังตาไงมันทำให้มีความพยายามในการทำความเพียรผิดๆอยากจะได้อะไรก็ดิ้นรนเสาะหาช่องว่างหาช่องทางที่จะทำความชั่วทั้งๆที่ช่องทางมันปิดหมดนะบางคนบุญเยอะนะ
ท่านยติธรรมเชื่อไหมว่าในชีวิตของคนเราเนี่ยคนที่บุญเยอะเนี่ยช่องทางแห่งความชั่วมันปิดแต่เราก็ยังพยายามที่จะทำแต่คนที่มีวิบากกรรมมากๆเนี่ยมีกรรมเยอะๆเนี่ยช่องทางแห่งการทำความชั่วเนี่ยมันเปิดมันทำให้เราทำกรรมชั่วได้ง่ายมากเลยคนมีบุญเนี่ยช่องทางทำความชั่วเนี่ยมันน้อยแต่เราก็ยังอุตส่าห์ไปแสวงหาเอาความฉลาดของเราเนี่ยใช้ในทางที่ผิดไปหาช่องทางในการทำความชั่วมันก็เลยกลายเป็นว่าไอ้ความพยายามเนี่ยมันเยอะวิบากกรรมมันก็เลยหนักสิ่งที่ทำให้วิบากกรรมหนักหรือเบาเนี่ยมันคือความพยายามเพราะในความพยายามนั้นมันมีเจตนาอยู่ด้วยอานิสงส์หรือกรรมเนี่ยมันจึงเร็วมากยิ่งเราพยายามทำชั่วที่มันไม่ดีเท่าไหร่เนี่ยกรรมมันยิ่งมีมาเยอะเท่านั้นเพราะมันขึ้นอยู่กับความพยายามนั่นแหละจิตที่มันมีความพยายามในทางผิดๆเนี่ยมันหล่อเลี้ยงด้วยอกุศลค่ะแต่จิตที่มันมีความพยายามในการทำที่ถูกเนี่ยมันหล่อเลี้ยงด้วยกุศลเพราะฉะนั้นคนที่จิตหล่อเลี้ยงด้วยกุศลเนี่ยมักจะเป็นคนแข็งแรงหน้าตาผ่องใสเขาจะที่ทำจะไม่เศร้าหมองอารมณ์ก็เป็นปกติก็จะไม่มีอะไรที่มันเป็นพิษเป็นภัยกับคนอื่นมีความเมตตาสูงคนที่มีความเพียรในการทำความดีเพราะอะไรอ่ะจิตมันถูกความดีหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาจิตใจมันก็จะดีโดยธรรมชาตินะคะทีนี้เนี่ยข้อต่อไปคืออลักขะสัมปทาอลักขะสัมปทาเนี่ยประโยชน์ในปัจจุบันเนี่ยก็คือขออนุญาตอ่านนะคะสมมุติว่าท่านญาติธรรมอยู่ที่บ้านหรือที่ฟังอยู่ทางไลฟ์สดตรงนี้เนี่ยเป็นนักเรียนธรรมศึกษานะคะหมายถึงผู้รู้จักรักษาทรัพย์สมบัติที่ตนหามาได้ไม่ให้สูญหายหรือเสียหายด้วยภัยอันตรายและรู้จักใช้จ่ายอย่างประหยัดมัธยัสถ์ไม่ฟุ่มเฟือยจนเกินรายได้หรือไม่ใช้จ่ายในทางที่ไม่ควรเช่นใช้ไปในทางอบายมุขเป็นต้นอีกประการหนึ่งคือให้รู้จักรักษาอาชีพการงานของตนไม่ให้เสื่อมเสียและพัฒนาให้ก้าวหน้าอยู่เสมอวิธีรักษาทรัพย์นั้นมีอยู่5วิธีคือนะคะ1ต้องรู้จักเก็บคือเก็บไว้ในที่ปลอดภัยและฝากธนาคารเช่นฝากธนาคาร2รู้จักถนอมก็คือระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสียหาย3รู้จักบูรณะซ่อมแซมของเก่าที่พอใช้ได้ไม่ทิ้ง4ต้องรู้จักเสียหายของที่เลิกใช้แล้วไม่ว่าจะเก่าหรือใหม่ต้องเก็บรักษาไว้เผื่อจะใช้ในวันข้างหน้า5ต้องรู้จักทำให้เกิดผลกำไรคือรู้จักใช้ทรัพย์ที่มีให้เกิดผลกำไรก็คือรู้จักสร้างกำไรขึ้นมานะคะแต่ละข้อเนี่ยก็คือหลายๆข้อเช่นของที่มีอยู่เนี่ยบูรณะซ่อมแซมใช้ได้ก็ไม่ทิ้งนะคะแล้วก็รู้จักเสียดายของนะคะแล้วก็ของที่ใช้แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเก่าหรือใหม่ต้องเก็บรักษาไว้เผื่อว่าอนาคตเนี่ยมันจะใช้ได้อย่างเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยเครื่องซักผ้าเสียเครื่องซักผ้าของวัดเสียทั้งวัดก็มีอยู่เครื่องเดียวค่ะเพราะฉะนั้นเครื่องซักผ้าเสียพอเครื่องซักผ้าเสียเนี่ยก็ทางเนนด้วยความเป็นเด็กอ่ะแล้วเขาก็ไม่ได้ใช้จ่ายแล้วเขาก็ไม่ได้หาทรัพย์แล้วเขาก็ไม่รู้ว่าญาติธรรมที่ทำบุญมาเนี่ยต้องเหนื่อยในการทำงานแค่ไหนกว่าจะได้เงินมาก็พอดีทางลูกศิษย์เนี่ยท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์บุญญามโนเนี่ยครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยห้องพักของท่านเนี่ยก็เป็นห้องทำงานด้วยคือท่านจะสมถะมากตั้งแต่ก่อนเข้าพรรษาตัวเองก็ซื้อเก้าอี้ทำงานให้ท่านละเพราะท่านใช้เก้าอี้พลาสติกตัวละร้อยกว่าบาทเนี่ยค่ะทำงานมานานแล้วแล้วนี้อายุท่านก็เยอะขึ้นเราก็เลยรู้สึกว่าการทำงานมันน่าจะได้นั่งโต๊ะเก้าอี้สบายๆอ่ะก็เลยรวบรวมเงินกับพี่หัตถมนต์ไม่ชีหัตถมนต์ซื้อโต๊ะให้ท่านตัวนึงก็ 3,000 กว่าบาทก็ซื้อไปแล้วทีนี้เก้าอี้นั่งทำงานก็ดีละโต๊ะทำงานก็โต๊ะทำงานเก่าแล้วล่ะค่ะห้องท่านก็เลยคิดว่าเอ๊ะท่านออกมาทีไรเนี่ยเราสังเกตท่านก็ไม่เคยบ่นเลยนะคะท่านก็บอกเราก็พระอาจารย์มันร้อนเหรอหรือยังไงเห็นหลังพระอาจารย์เปียกเลยอ่ะท่านก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยเราก็เลยเอ๊ะพระอาจารย์ทำไมไม่ติดแอร์คือเราก็นำเสนอท่านว่าทำไมท่านถึงไม่ติดแอร์ท่านก็บอกไม่ติดหรอกไม่เป็นไรเราก็เอ๊ะเพราะว่ามันใช้เงินวัดไงคะท่านก็จะไม่ตัดสินใจอะไรเพื่อตัวเองแบบเนี้ยปกติก็จะเป็นลูกศิษย์ช่วยกันตัดสินใจให้อะไรให้ท่านใช้อะไรอย่างเงี้ยท่านจะไม่ตัดสินใจซื้อเองจะเอาโน่นจะเอานี่เนี่ยท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ไม่มีเลยนะคะเข
คอมพิวเตอร์หรืออะไรที่ใช้ส่วนตัวทุกอย่างท่านไม่เคยคิดว่าจะเอานู่นจะเอานี่ไม่มีเลยเราก็เลยเอ้ยถ้าอย่างนั้นมันคงจะเป็นเงินวัดท่านก็เลยไม่เอาท่านจะประหยัดก็เลยไปคุยกับลูกศิษย์เนี่ยพี่อรพินเข้ามาละพี่หมอพรเริ่มต้นก่อนคนแรกเข้าไปคุยในกลุ่มศิษย์กรรมฐานบอกว่าเนี่ยอยากจะให้พระอาจารย์ได้ติดแอร์เครื่องปรับอากาศสักหน่อยเผื่อท่านจะทำงานได้ดีขึ้นน่ะหรือช่วงท่านพักกลางวันหรืออะไรช่วงพักชักระหว่างสอนนะคะเพราะท่านสอนทั้งวันเลยนะคะจะมีช่วงพักทีละชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยท่านจะได้แบบพักผ่อนได้เต็มที่หน่อยมันไม่เข้าไปร้อนๆอำนวยความสะดวกอำนวยความสะดวกให้ท่านดีขึ้นก็คุยกับลูกศิษย์พี่หมอพรก็โอนเลยค่ะ 1,000 บาทอาจารย์รัตดาวัน 10,000 บาทพ่อน้องปกป้อง 2,000 บาทคุณดาเลศ200บาทแล้วก็ทิดยงอีก2อีก300บาทคุณดาเลศ300บาททีนี้เหลือ400ค่ะพี่เพชรพี่เพชรอีก 3,000 บาทก็ได้ 15,600 ขาดอีก400ค่ะเราก็เอ้ยครั้งแรกเราจะการของเราไว้ 3,000 เราจะออก 3,000 ปรากฏว่าลูกศิษย์เนี่ยช่วยกันออกมาเต็มไปหมดเลยก็เลยเหลืออยู่400พอเหลือ400ปุ๊บก็ดีเราจะออกก็400ก็ยังดีพ่อน้องบีค่ะหักคอโอนเงินมา200บอกอาจารย์ผมขอแบ่งไอ้400นั่นละอีก200นะก็เลยตัวเองได้ออก200เท่าพ่อน้องบีก็เลยได้ติดแอร์พระอาจารย์อันนี้ก็เป็นข่าวภายในคุยกันเองในลูกศิษย์เพราะว่าเกรงใจญาติโยมก็อยากไม่อยากอะไรที่มันแบบอันนี้พอจะช่วยตัวเองกันได้เนี่ยก็จะช่วยตัวเองกันทีนี้ในส่วนของเครื่องซักผ้าจริงๆพระอาจารย์มหาลำพันธ์ก็ไม่ให้ซื้อเหมือนกันเรานึกถึงเครื่องซักผ้าได้ไงว่าพระอาจารย์อยากจะซื้อเครื่องซักผ้าก็คือเหมือนกับจะเบิกเงินวัดแล้วล่ะซื้อพระอาจารย์บอกมันไม่จำเป็นแต่พระเนนบอกว่าคือคนรุ่นใหม่อ่ะค่ะก็บางทีซักผ้าห่มซักอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้ามีก็ดีเหมือนกันนะเราก็คิดอย่างนั้นทีนี้ก็เลยกับพี่ระดาวันอีกพี่ระดาวันเนี่ยตอนนั้นให้เงินมาสัก 7,000 หรือ 5,000 จำไม่ได้พี่ระดาวันกลายเป็นรายใหญ่ในการเป็นหลักในการมอบเครื่องซักผ้าหลายปีแล้วค่ะ7น่าจะ7ปีละทีนี้มันก็พังอะค่ะพอมันพังปุ๊บเนี่ยเนียนก็เลยบอกว่าครูครับช่างบอกพี่ครับผมว่าซื้อใหม่เลยดีกว่าซ่อมไม่คุ้มครับเพราะว่าซ่อมเนี่ยตัวมอเตอร์ที่ทำเนี่ยมันประมาณ 1,800 ถ้าซื้อใหม่เนี่ย 7,000 เองมันไม่แพงช่างบอกแบบนั้นช่างบอก 7,000 เองมันไม่แพงหรอกซื้อใหม่เลยเพราะว่าช่างเห็นเราซื้อแองเราคงมีกำลังซื้อน่ะซื้อของเราดูอันนั้นก็คือมันเงินญาติโยมช่วยกันน่ะมันก็เลยมีกำลังแต่ทีนี้เนี่ยมันก็เงินโยมอีกเราก็เลยคิดว่าไม่อ่ะเน้นก็บอกโหซื้อใหม่ดีกว่าเราก็บอกไม่ใช่เพราะว่ามันก็ซ่อมแล้วก็เลยถามช่างว่าถ้ามันซ่อมแล้วเนี่ยไอ้เครื่องยังใช้เหมือนเดิมอยู่ใช่ไหมใช้ได้อีกนานไหมนานครับพี่เหมือนใหม่เลยไอ้ตัวเครื่องเนี่ยแต่ตัวถังมันเก่าบอกถ้าอย่างนั้นจะซื้อใหม่ทำไมอ่ะเงินญาติโยมเนี่ยเขาทำงานเขาเหนื่อยกันถ้าตายอ่ะเขาอยากจะได้บุญอ่ะเราทำยังไงที่จะเอาให้เงินของเขาเนี่ยได้บุญเยอะที่สุดอ่ะไม่ใช่ว่าเอ้ยพังแล้วก็ทิ้งอ่ะมันไม่ใช่อ่ะซ่อมช่างก็เร็วมากอ่ะพอบอกซ่อมปุ๊บก็ถอดวันรุ่งขึ้นมาละเครื่องหายใช้ปกติก็นี่ไงก็เหมือนกับเรามีเครื่องปกติอ่ะทำไมเราต้องจะเอาของใหม่ตลอดเวลามันต้องได้ฝึกซึ่งแต่ก่อนตัวเองก็ไม่ได้เป็นแบบนี้นะคะต้องนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเลยมันเหมือนกับเรียกว่าใจของเราเนี่ยมันเหมือนกับมันเปลี่ยนไปเลยธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเปรียบเสมือนกับสิ่งที่มันเปลี่ยนสิ่งที่เปลี่ยนหัวใจคนได้เลยเมื่อก่อนเนี่ยเคยอยากจะได้อะไรก็ต้องเอาให้ได้อยากจะของที่มันเก่าแล้วก็ต้องทิ้งเนี่ยชุดที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยที่ท่านจะทำเห็นที่ธรรมวรีใส่อยู่เนี่ยชุดเนี้ยอายุประมาณ 15-16 ปีได้แล้วนะทุกชุดเลยไม่ได้เปลี่ยนเพราะมันยังใช้ได้ก็เลยคิดว่าตกลงเมื่อไหร่มันจะพังกะทีไม่พังกะทีเพราะเราซ่อมตลอดมันก็ยังใช้ได้อยู่ดูใกล้ๆมันก็จะดูเหมือนกับจะมีคราบลึกๆฝังอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าตอนใช้เนี่ยมันก็ปกติมันก็ยังใช้ได้อยู่จนกว่ามันจะดูไม่ได้จริงๆเมื่อไหร่นะคะถึงจะเปลี่ยนมันก็มีความสุขกับสิ่งที่มีอยู่เป็นมันภูมิใจนะครั้งแรกๆเนี่ยก็รู้สึกว่าเอ้ย
คนเรามันต้องได้ของใหม่ตลอดเวลาแต่พออยู่ไปอยู่ไปเนี่ยมันกลับภูมิใจว่าเราใช้มาได้ยังไงนานขนาดนี้เสื้อผ้าบางตัว10ปีบางตัว20ปียังมีเลยใส่แต่ว่าไซส์มันไม่เปลี่ยนสำหรับคนที่ไซส์มันเปลี่ยนก็ต้องเข้าใจกันนะว่าต้องซื้อใหม่แต่ตัวเองเป็นคนที่รูปร่างไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่นะคะยิ่งเดี๋ยวนี้นี่ผอมลงมานิดนึงด้วยปีนี้นี่ผอมลงไปเยอะนะคะเพราะว่าทานอาหารก็ปกติอ่ะปีนี้น่าจะอาหารดีกว่าปีที่แล้วด้วยซ้ำเพราะว่าพี่นางมาอยู่ด้วยทำกับข้าวให้แต่ว่าเดินทางเยอะแล้วก็อยู่ในวัดเนี่ยก็กิจกรรมหลายอย่างที่เราอยากจะทำอ่ะไม่ได้ใครก็ใช้เราแล้วนะคะสมองของเราเนี่ยมันสั่งตลอดยิ่งอายุมันยิ่งเยอะขึ้นเนี่ยมันรู้สึกว่าแรงที่มีอยู่เนี่ยมันคือทุนอ่ะถ้าเราไม่ใช้ทุนของเราให้เต็มที่เนี่ยให้มันได้กำไรซะก่อนเนี่ยถ้าทุนมันหมดกำไรยิ่งยากเพราะว่าทุนของเรามันจะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาทุนคือกำลังเนี่ยใช้ให้มันเต็มที่เนี่ยวันนึงเนี่ยถ้าเราไม่มีแรงแล้วเนี่ยเราก็จะได้นอนกินกำไรไม่ใช่นอนกินทุนเก่าถ้าใครคิดว่าจะนอนกินกำไรเนี่ยก็ต้องขยันใช้ทุนให้เป็นทุนในความเป็นมนุษย์ทุนในกำลังทุนในสมองที่มันจะทำเป็นความดีค่ะอย่างเช่นพอเราแก่ตัวไปเนี่ยบางทีเนี่ยตัวเองก็เข้าใจนะคะเราก็ไม่ได้คิดโทษใครอ่ะบางคนเราแก่ตัวไปมีแต่คนไม่สนใจเราเลยใครๆก็ไม่สนใจเราถ้าเราเช็คกันจริงๆเนี่ยคนที่ไม่ได้รับความสนใจน่ะมักจะไม่ค่อยสนใจคนอื่นในขณะที่ตัวเองมีทุนในขณะที่เรามีกำลังที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้ในขณะที่เรามีกำลังที่จะเสียสละเนี่ยเรากลับไม่เคยทำอะไรให้ใครเราเอาแต่ตัวเราเพียงคนเดียวพอวันนึงวันที่เราช่วยเหลือใครไม่ได้เนี่ยมันไม่มีอานิสงส์ของการช่วยเหลือของคนอื่นมาหาเราแต่คนบางคนเนี่ยอยู่ต้องไกลแสนไกลไม่มีใครรู้จักเลยแต่ปรากฏว่าเขามีคนไปช่วยเพราะอะไรเพราะเขามีบุญเก่าเรื่องนี้ในพุทธศาสนาของเราเนี่ยมันไม่มีอะไรหรอกที่มันได้มาด้วยความบังเอิญทุกอย่างที่มันได้มาเนี่ยบางคนเห็นไหมคะมีการลนอย่างของคุณหมอสมชายเนี่ยที่เมื่อก่อนมีอยู่ช่วงถ้าจะโพสต์ใครสักคนนึงเนี่ยเอาเลขที่บัญชีประจำของคนคนนั้นขึ้นเนี่ยโอ้โหเงินนี่เข้าแบบเรียกว่าเยอะมากเพราะอะไรเพราะว่าเขามีบุญไงเขาเคยทำของเขาไว้แต่ถ้าเราไม่เคยทำของเราไว้เนี่ยเราก็จะไม่มีทางได้ตัวนี้แน่นอนดังนั้นเนี่ยการที่เราเนี่ยใช้ชีวิตของเราในปัจจุบันเป็นเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ประหยัดจะได้เอาปัจจัยบางส่วนเนี่ยไปช่วยเหลือคนอื่นเขาได้บ้างไม่จำเป็นที่จะต้องเมื่อสักครู่เนี่ยก่อนที่จะเข้ารายการก็คุยกับพี่นางซึ่งเป็นพี่สาวของพันพระอาจารย์พูดถึงเรื่องของภาวะผู้นำว่าคนที่จะเป็นผู้นำเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันต้องมีอยู่ในหัวใจโดยธรรมชาติของคนที่จะเป็นผู้นำเนี่ยหรือเราก็สร้างได้ฝึกได้เด็กๆคือการคิดถึงคนอื่นแล้วก็เสียสละคือคนเราเนี่ยพอมันเห็นโอกาสเนี่ยมนุษย์เนี่ยมันมีโอกาสด้วยกันทุกคนโอกาสที่มันเข้ามาในชีวิตเนี่ยมันมีทุกคนแต่ว่าคนที่จะเป็นผู้นำเนี่ยเขามักจะดูโอกาสนั้นว่าเขาจะช่วยอะไรได้มั่งหรือกิจกรรมต่างๆเนี่ยสังเกตว่าถ้ามีกิจกรรมเนี่ยคนที่จะเป็นผู้นำเนี่ยเมื่อมองกิจกรรมปุ๊บเนี่ยเขาจะดูเลยว่าเขาจะช่วยอะไรในกิจกรรมนี้ได้บ้างให้มันดีขึ้นกว่าเดิมคนแบบนี้จะมีความคิดให้คนอื่นไอ้ความคิดที่จะให้คนอื่นเนี่ยมันเป็นลักษณะของความคิดเผื่อแผ่ความคิดเสียสละแล้วสุดท้ายแล้วคนแบบนี้จะเป็นผู้นำเพราะว่าผู้นำเนี่ยต้องคิดถึงคนอื่นแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยคนบางคนเนี่ยเมื่อมีกิจกรรมหรือเมื่อมีโอกาสปุ๊บเนี่ยคิดถึงตัวเองก่อนตัวเองจะได้อะไรจากโอกาสนี้ตัวเองจะได้อะไรจากกิจกรรมนี้บ้างมีผลประโยชน์กับเราไหมกิจกรรมนี้ถ้าเกิดคิดแบบนี้ไปไม่ไกลแต่ก็ได้ผลประโยชน์อยู่พอแก่ตัวไปเป็นยังไงอะไอคนที่คิดถึงคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นนี่แหละจะมีคนมาช่วยเหลือมากมายแต่คนที่คิดถึงแต่ตัวเองเนี่ยเราไม่เคยไปช่วยเหลือใครเขาเลยเรามีโอกาสเราก็ใช้โอกาสของเราเต็มที่โดยที่เราไม่ได้แบ่งปันโอกาสเนี้ยเอาโอกาสที่เรามีอยู่เนี่ยให้กับคนอื่นอย่างเช่นเรามีสิทธิ์ที่จะรับอะไรที่เป็นรางวัลอย่างเงี้ย
เป็นโอกาสเป็นตำแหน่งหน้าที่เรารับมาแล้วเนี่ยเราเอาตำแหน่งหน้าที่เราเอารางวัลของเราเนี่ยไปให้กับส่วนรวมแบ่งปันกันการแบ่งปันโอกาสให้กับคนอื่นจิตใจเนี่ยมันจะทำให้จิตใจของเรามันผ่องใสแต่การที่เราละโมบโลภมากเมื่อเห็นโอกาสแล้วเห็นกิจกรรมต่างๆแล้วคอยจ้องว่าฉันจะได้อะไรหัวใจมันคับแคบผิดกันอ่ะคนละแบบเลยนะคะคนมันจะมีอยู่2ประเภทเนี่ยมันต้องฝึกอะค่ะถ้าเกิดว่ามันเกิดมาแล้วมันไม่เป็นมันต้องฝึกแต่บางคนเกิดมาเขาเป็นเลยก็ถือว่าเป็นบุญเก่าของเขานะคะอันนี้ก็เป็นข้อที่2นะเรื่องของการวรรณิตแล้วก็เอาธรรมะข้ออื่นมาใส่นะวันนี้ก็เป็นเรื่องของการรักษาสิ่งที่มันมีอยู่มันจะฝึกจิตน่ะอันดับแรกเลยเนี่ยการรักษาแบบเนี้ยก็คือการพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่มันพังแล้วก็พอใจถึงมันจะเก่าค่ำคล้ามันก็ภูมิใจยิ่งมันอยู่นานกับเราเท่าไหร่มันยิ่งดีซ่อมแซมให้ความทนุถนอมจิตใจของเรามันจะดีนะลึกๆอยู่เนี่ยมันดีโดยที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวมันเป็นการฝึกใจของเราเนี่ยให้รู้จักสันโดษสันโดษคือมักน้อยนะฮะมักน้อยตรงข้ามกับสันโดษคือมักมากมักมากเนี่ยมันจะพยายามดิ้นรนแสวงหาแล้วก็ทำให้จิตใจของเราเนี่ยมันเศร้าหมองความมักมากเนี่ยเศร้าหมองเพราะมันไม่รู้จักพอต้องได้ฝึกเมื่อเช้าตัวเองก็เลยเช้ามาปกติเนี่ยตัวเองก็จะชงโอวัลตินถวายน้ำปานะครูบาอาจารย์บางทีก็ถวายพระคุณเจ้าเช้าๆนะคะแล้วก็เอาขนมปังเอาขนมให้คนนั้นให้คนนี้ให้คนโน้นอะไรเงี้ยมันเห็นใจตัวเองว่าเอ้ยใจมันดีนะใจมันดีไม่ใช่ชมตัวเองก็ใจดีนะรู้สึกว่าใจของเราเนี่ยมันดีมันรู้สึกมันได้ทำอะไรเอาละให้อาหารหมาให้อาหารแมวมาเดินให้อาหารปลาพระอาจารย์บอกปลามันกินตะไคร่อยู่นะ ก็เลยไปซื้ออาหารปลามาให้อาหารปลาเมื่อวานปลามันก็ฝึกกินวันนี้เนี่ยมันเป็นกินเป็นละพอไปโรยมันก็ขึ้นมากินเลยให้อาหารปลาใจเรามันก็ดีอ่ะใจมันทุกครั้งที่โปรยอาหารไปนะปลามันขึ้นมางับทีหนึ่งเราก็ได้บุญแล้วจิตพอมันดีปุ๊บเนี่ยเอ้าความสุขมันอยู่ปัจจุบันนี่แหละมันต้องไปดิ้นรนแสวงหาความสุขที่ไหนหรอกอย่าปล่อยให้ความเครียดอย่าปล่อยให้ความโกรธอย่าปล่อยให้ความโลภมันมาครอบงำเราเนี่ยเท่านี้เราก็สุขแล้วนะคะท่านญาติธรรมความสุขในปัจจุบันค่ะนะคะวันนี้เนี่ยเวลาก็หมดลงแล้วนะคะเดี๋ยวคงจะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์โบเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ